นายกมลบรรไดเพชรกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกอภิชาติเผ็ดกิติปลัดกระทรวงกลาโหมผ่านพันเอกอิทธิพลนิ่มนวลเพื่อให้ดำเนินการถอดยศนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมเรียกคืนเงินเดือนและเบี้ยหวัดโดยนายกมลย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงกลาโหมที่ระบุว่านายอภิสิทธิ์ได้ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารประจำการถือว่าเป็นคนที่มีการเกณฑ์ทหารจึงขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการในฐานะข้าราชการพลเรือนและข้าราชการทหารตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมดังนั้นนายอภิสิทธิ์จึงไม่มีสิทธิ์รับเงินที่เป็นงบประมาณของรัฐแม้ว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะยืนยันว่าเรื่องนี้จบแล้วแต่ว่าในส่วนของคดีอาญาไม่เกี่ยวกับการเดินตามเงินของรัฐคืนที่ไม่มีการกำหนดอายุความอายุความเนี่ยนะครับในเรื่องใดคือที่พูดเนี่ยนะครับจริงอยู่เรื่องอายุความคดีอาญาที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยใช้เอกสารเช็ดฟอร์มเอกสารคดีอาญาจบแล้วครับแต่เรื่องการติดตามเงินคืนนะฮะเงินงบประมาณเนี่ยนะครับไม่อยู่ในบังคับของอายุความครับนะเงินงบประมาณไม่อยู่ในครับภาวะของอายุความไม่กรณีที่คุณจะรับเงินเดือนเนี่ยโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการรับโดยรับมีคนได้หรือเป็นกรณีนะครับซึ่งมีอายุความแต่กรณีนี้เป็นกรณีซึ่งกระทรวงกลาโหมติดตามเอาเงินงบประมาณเงินของทางราชการไม่มีอายุความครับทั้งนี้นายกมลยืนยันว่าจะมีการทวงถามความคืบหน้าของเรื่องนี้จากกระทรวงกลาโหมเป็นระยะหรือเบื้องต้นให้เวลาดำเนินการ1เดือน